เพจดังขยี้ต่อเนื่องสาเหตุเบสคำสิงเลิกคุยแพทิก SPD ก่อนหน้านี้แฟนๆเชียร์หนักมากแต่ความสัมพันธ์ก็ต้องจบลงสำหรับคู่ของเบสรักวนีคำสิงหรือเบสคำสิงกับแพทิกปวริศหรือแพทิก SPD หลังจากที่ฝ่ายหญิงอันฟอลโล่ลบรูปใน Instagram ส่วนตัวฝ่ายชายซึ่งเบสเผยว่ามีสาเหตุที่คิดมาดีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวก็ได้ออกมาโพสต์ประเด็นเบสแพทิกจบสัมพันธ์คู่จิ้นซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นบอกผู้ชายมีคนคุยอยู่แล้วล่าสุดอีกี้ขยี้ข่าวได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้อีกครั้งระบุว่าฟังนะเขาคุยกันแล้วน้องเบสเขาก็ถามเรื่องระหว่างเราแต่ผู้ชายบอกว่าเป็นได้แค่พี่น้องสร้างคอนเทนต์จิ้นคู่เฉยๆแล้วก็บอกว่ามีคนคุยอยู่แล้วน้องเบสถึงสะบัดบ๊อบลบเพื่อนแล้วไปต่อไม่งอค่ะซึ่งน้องทำถูกแล้วยังไม่ได้เป็นแฟนกันพวกติ่งจิ้นคู่จะไปตามหาผู้หญิงกันเพื่อเขาทำอะไรผิดสภาพท่ามกลางชาวเน็ตแห่สงสารเบสเป็นจำนวนมาก